วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Smart Heart Present Thailand International Dog Show 2015ค่ะและตอนนี้คุณอยู่กับวิเจโยกินะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะรวมถึงดำเนินรายการนะคะมาดูกันว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและที่สำคัญค่ะงานนี้รวมพลพรรคคนรักสุนัขมาไว้เพียบเลยค่ะใครที่พลาดไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโยกิรับหน้าที่พาทัวร์เองค่ะสำหรับงาน Smart Heart Presents Thailand International Dog Show 2015 ถือว่าเป็นงานสำหรับน้องหมานะครับและคนเลี้ยงสุนัขที่ใหญ่ที่สุดของปีเลยจริงๆครับอีกทั้งยังเป็นงานที่บรรดาผู้เพาะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ต่างๆนะครับต่างใฝ่ฝันอยากส่งสุนัขของตนนะครับเข้าประกวดกันมากมายเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับและก็แน่นอนเลยว่าถ้ามางานนี้นะครับแทบทุกคนเลยจะต้องพาสุนัขตัวเก่งของตนมาเที่ยวงานด้วยถือว่าเป็นงานที่เราคนรักสุนัขนะครับจะได้มาแชร์ความน่ารักของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักของพวกเขากันครับและที่สำคัญครับท่านที่แวะมาที่บูธ Smart Heart พร้อมสุนัขสุดเลิฟก็รับผ้าพันคอ Limited Edition และอาหารสุนัขของ Smart Heart ไปก่อนใครกันเลยครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในมุมถ่ายภาพของทาง Smart Heart นะคะซึ่งทุกท่านสามารถพาน้องหมานะคะมาถ่ายภาพนะคะในโซนนี้ค่ะแล้วอัปเดตขึ้นใน IG หรือ Instagram นะคะแล้วก็ Hashtag มาที่ Smart Heart แค่นี้เองค่ะรูปของคุณก็จะถูกปริ้นออกมาในงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมก็อยู่กับบูธของ Smart Heart นั่นเองแน่นอนว่าเป็นสินค้าที่ครองใจนะคะคนรักสัตว์เลี้ยงทุกคนเลยค่ะรวมถึงสุนัขที่คุณเลี้ยงด้วยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าขายดีมากๆเลยค่ะไม่เชื่อไปดูนี่คุณสายลงทำไมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทคะก็เห็นเขาโฆษณาว่าแบบดีอะค่ะไปหาแบบผ่านในเว็บเขาอะเป็นอีกหนึ่งลูกค้านะคะที่ติดตามผ่านเว็บไซต์นะคะรวมถึงเพจของเราด้วยนะคะกับสมาร์ทฮาร์ทไทยแลนด์ทำไมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทคะเพราะกินแล้วมันไม่มีปัญหาพวกแพ้อะไรพวกนี้ค่ะโอ้โหของเราได้มีการวิจัยมาแล้วนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็สุนัขทุกตัวที่ทานเนี่ยรับรองติดใจทุกคนเลยนอกจากโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษนะครับพร้อมของพรีเมียมที่ทาง Smart Heart ขนมาคืนกำไรให้กับผู้บริโภคทุกท่านแล้วนะครับตลอดการจัดงานทั้ง4วันนี้ Smart Heart ยังมอบความสุขด้วยการแจกรางวัลใหญ่อย่าง Apple Watch มูลค่ากว่า 19,590 บาทกันเลยครับเพื่อมอบให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในงานนะครับและที่สำคัญยังมอบความฟินให้กับแฟนคลับของคุณโป๊บธนวัฒน์พรีเซนเตอร์ Smart Heart คนเก่งของเราด้วยโอ้โหเรียกว่างานนี้ได้ยินเสียงกรี๊ดที่บูธ Smart Heart แบบสุดเสียงเลยล่ะครับงานของเราใหญ่มากเลยค่ะนะคะทีนี้เดินคนเดียวคงไม่ไหวนะคะต้องใช้เพื่อนมาเป็นตัวช่วยแล้วแหละนะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการแข่งขันแล้วความดุดันรออยู่แล้วค่ะไปพบกันเลยดีกว่ากับชัยวัยโอ้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวไหนครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการลากจูงของพิทบูลนะครับเหมาะกับพละกำลังเข้มแข็งอย่างชายไว้ส่วนสาวหวานๆอย่างโยกินะครับก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวไว้พาคุณผู้ชมไปต่อดีกว่าครับผมขอรับหน้าที่ตอนนี้ต่อจากโยกิแล้วกันนะครับเอาล่ะไปกันเลยไปกันเลยครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับและที่มายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมคือการแข่งขันลากน้ำหนักพิทบูลชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครับผมได้ฝึกทักษะของน้องพิทบูลนะครับให้โชว์พละกำลังที่แข็งแรงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับวันนี้คุณซันมีความมั่นใจขนาดไหนครับที่จะพาน้องโคเชนเข้าเส้นชัยครับผมครับ50-50มั่นใจครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมคิดว่าวันนี้จะคว้าแชมป์อะไรมั้ยครับวันนี้คว้าเรียบร้อยแล้วค่ะคว้าแชมป์อะไรครับคุณเจนอันดับ3ค่ะอันดับ3นะครับผมแหมสุดยอดเลยนะครับผมและปีหน้าครับคิดว่าจะมาประกวดอีกมั้ยครับมาค่ะมาแน่นอนใช่มั้ยครับไว้เอาใจช่วยนะครับให้คุณเจนนะครับพาน้องตัวนี้คว้าแชมป์อีกนะครับผมโอเคสู้ๆครับนอกจากการแข่งขันของสุนัขสายพันธุ์พิทบูลที่เรียกเสียงเชียร์จากขอบสนามได้แล้วอีกหนึ่งการแข่งขันที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของงาน Smart Heart Presents Thailand International Dog Show 2015นั่นก็คือการประกวดสุนัขชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับซึ่งในปีนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประกวดมากถึง 3,800 ตัวกันเลยทีเดียวซึ่งมาจากทั้งในประเทศนะครับและต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนอเมริกาฟิลิปปินส์อินเดียและมาเลเซียครับเดี๋ยวเราจะมาถามดีกว่าครับผมว่าวันนี้เขานำสุนัขพันธุ์อะไรมาประกวดแล้วก็เขามีเคล็ดลับอะไรนะครับในการดูแลสุนัขของตัวเองบ้างครับผม
วัสดีครับเสือครับชื่ออะไรครับผมชื่อพี่ตู่ครับตู่พี่ตู่นะครับพี่ตู่วันนี้พี่ตู่พาน้องหมาพันอะไรมาประกวดครับพี่ตู่โดเบอร์แมนพินเชอร์ครับและพี่ตู่เตรียมตัวนานไหมครับในการประกวดครั้งนี้ครับนานครับยังหมาแต่ละตัวจะต้องออกกำลังกายทุกวันมาหลายเดือนสู้ๆครับขอบคุณครับพี่ตู่คุณเพื่อนรู้สึกยังไงกับงานอย่างนี้บ้างครับผมค่ะก็มาประกวดประจำทุกปีอยู่แล้วค่ะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเราได้เจอทีเดียวค่ะครับผมถ้ายังไงนะครับไว้ขอเอาใจช่วยคุณเพื่อนนะครับแล้วก็ผ่าสวยตัวนี้นะครับมาประกวดอีกในปีหน้านะครับผมยังไงก็สู้ๆด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็อยู่ในโซนของรวมพลคนรักสุนัขนะคะซึ่งจะมีการประทะกันระหว่างสุนัขพันธุ์เล็กและสุนัขพันธุ์ใหญ่นั่นเองนะคะกับโครงการ Dog Breeze นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่มีสุนัขนะคะสามารถมารวมตัวกันตรงจุดนี้ได้เลยนะคะซึ่งก็มีการแข่งขันว่าสุนัขพันธุ์เล็กหรือสุนัขพันธุ์ใหญ่นะคะจะเป็นฝ่ายชนะค่ะไปดูกันเลยนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีกิจกรรมให้น้องหมาและคุณเจ้าของนะครับได้มาร่วมสนุกกันมากมายอาทิเช่นเกมการใช้ทักษะของน้องหมาและเกมทดสอบความผูกพันระหว่างเจ้าของกับสุนัขอีกด้วยครับก็ขอขอบคุณสมาร์ทฮาร์ทนะครับที่ทำให้คนรักสุนัขมาเจอกันที่นี่เป็นกิจกรรมเล็กๆสำหรับคนหัวใจใหญ่ๆนะครับขอบคุณครับเรานะครับก็ขอขอบคุณสมาร์ทฮาร์ทซึ่งจัดกิจกรรมการประกวดที่ดีมาตลอดนะครับแล้วเราก็ร่วมกับสมาร์ทฮาร์ทมาหลายปีแล้วครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขอขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนะฮะที่ได้จัดงานดีๆมาให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการประกวดในครั้งนี้และขอให้สมาร์ทฮาร์ทได้จัดงานดีๆแบบนี้อีกในปีต่อๆไปครับผมสุขภาพดีมีให้ครบกินสมาร์ทฮาร์ท